สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวหุ้นทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ครับครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่ 22:30 นเป็นต้นไปนะครับวันนี้พบกับผมสุภชัยปกป้องครับและผมบูรพาสมุนวงครับครับก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยรอบวันนี้คุณสุภชัยฮะยังคงปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับก็ล่าสุดเองดัชนีขยับขึ้นมาปิดอยู่ที่ 1,667.75 จุดนะครับรอบวันนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 0.36% ครับด้วยมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 61,327 ล้านบาทก็ถือว่าเป็นการขึ้นมาทดสอบแนวต้านประการด่านสำคัญครับที่บริเวณ 1,670 จุดคุณสุภชัยถ้าผ่านไปได้เนี่ยมองไกลกันไปถึง 1,680 จุดนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆเป็นวินโดว์แคบๆนะฮะก่อนที่เราจะต้องเตรียมตัวกลับมากังวลเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งนึงใช่แล้วครับแล้วก็การปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะก็คล้ายคลึงกับเพื่อนบ้านของเรานะครับวันนี้เนี่ยในเพื่อนบ้านของเราอย่างอินโดนีเซียนี้ก็บวกเยอะนะครับ 1.15% ฟิลิปปินส์ก็บวกไป 1.32% นะครับขณะเดียวกันนะครับที่ญี่ปุ่นก็บวกไป 1.68% ก็ถือว่าวันนี้ในภูมิภาคเอเชียเท่าที่เปิดบวกหมดเลยนะสำหรับตลาดในวันนี้นั่นเองนะครับก็ของเขาอาจจะดูบวกแรงกว่าเรานะฮะเนื่องจากว่าเขาก็หยุดทำการในส่วนของวันตรุษจีนกันมานะฮะของเราเนี่ยบวกขึ้นมาก่อนแต่วันนี้ยังไปต่อได้นะก็ถือว่าทิศทางยังค่อนข้างจะสดใสทีเดียว คุณสุภชัยครับไปสำรวจดูหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในรอบวันนี้สักนิดหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งนะฮะปรากฏว่าเป็นหุ้นเดลต้านี่หายหน้าหายตาไปนานนะฮะวันนี้ก็บวกขึ้นมาถึง22บาทด้วยกันคุณสุภชัยเห็นว่ามีผลต่อความเคลื่อนไหวของดัชนีเนี่ยถึง2จุดกว่าประมาณ 2.2 จุดด้วยกันนะครับนะสำหรับตัวดัชนีวันนี้ที่บวกมา6จุดกว่าเป็นของเดลต้าเนี่ย2จุดกว่าลองลงมาก็จะมีฮะอย่างอันดับ3อย่าง KDC ก็มีผลต่อดัชนีประมาณสัก 0.6 จุดด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีหุ้นอย่างทิพยะโฮลดิ้งส์นะครับที่วันนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา50สตางค์นะครับอยู่ที่71.50 บาทแล้วก็ CPO บวกขึ้นมา1สลึงครับอยู่ที่62.75 บาทด้วยกันตรงนี้ก็เป็นภาพรวมบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็รอดูนะฮะจะมีแรงซื้อเก่งกำไรระยะสั้นเข้ามาเพิ่มเติมอีกหรือไม่1670ก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่ท้าทายแต่ถ้าผ่านขึ้นไปได้นะฮะอย่างที่กราบเรียนวินโดว์แคบๆก่อนจะไปกังวลเรื่องของเฟดอีกเพราะเดี๋ยวเฟดเขาจะมีการประชุมในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะฮะ1,680จุดเป็นไปได้หรือไม่นะครับนั่นคือความหวังในช่วงสั้นๆนะฮะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูฮะมี1บริษัทที่น่าสนใจคุณสุภชัยอยู่ในกลุ่มของธุรกิจค้าปลีกนะฮะพวกขนมนมเนยเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะฮะนั่นคือสีนานาพรมาร์เก็ตติ้งกับปีนี้นะฮะที่แผนธุรกิจเขาเนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะการรุกขยายฐานนะฮะไปสู่ตลาดต่างประเทศแล้วไม่พอฮะจะมีการเพิ่มฐานการผลิตที่ประเทศเวียดนามด้วยซึ่งต่อไปเนี่ยเวียดนามเองก็ถูกวางเป้าให้เป็นฐานผลิตหลักของสีนานาพรที่จะมีการส่งออกนะสินค้าเนี่ยไปขายยังประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรกลับมาติดตามในช่วงที่2ของรายการข่าวหุ้นครับในช่วงที่2ของรายการข่าววุ่นค่ำคืนนี้คุณสุภชัยครับเราก็มีนัดหมายกับทางบริษัทสีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนหรือว่า SNNP นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่ราคานั้นมีการปรับยกฐานขึ้นมาอย่างน่าสนใจตั้งแต่เปิดหัวปีนะฮะ2565นี้มาก็ถือว่าราคาในตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก10บาทเศษๆนะครับแต่ล่าสุดนะครับขึ้นมาถึงระดับที่ประมาณ 16-17 บาทเลยทีเดียวนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ฮะจะได้มาสอบถามถึงพัฒนาการสำคัญที่เกิดขึ้นแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราจะไปกันที่คุณวิโรจน์วชิระเดชกุลรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจในประเทศของทางสีนานาพรมาร์เก็ตติ้งหรือว่า SNNP นะครับสวัสดีครับคุณวิโรจน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิโรจน์ครับสำรวจดูความเคลื่อนไหวราคาหุ้นสีนานาพรคือนับตั้งแต่เปิดหัวปีนี้มาเลยเนี่ยนะฮะราคาหุ้นมีการปรับยกฐานขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสอบถามนะฮะว่ามีปัจจัยอะไรพิเศษที่เกิดขึ้นนะฮะหรืออาจจะกำลังจะเกิดขึ้นที่จะมีผลต่อความเป็นไปในแง่ผลประกอบการของ SNNP ในช่วงหลังจากนี้บ้างครับครับคืออย่างนี้นะครับโดยธรรมชาติของขบเคี้ยวสแน็คกับเบเวอเรจในของบริษัทเนี่ยไตรมาส4โดยธรรมชาติมันเป็นไตรมาสที่ยอดขายสูงสุดมาอยู่แล้วตั้งนานนะครับแล้วประกอบกับในไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยเราวางแผน ออกสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในไตรมาส4ออกมาหลายตัวนะครับตัวแรกเช่นเจเล่
ชูวี่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยอดขายดีมากก็มีปัญหานิดหน่อยในแง่ของกำลังการผลิตนะครับตัวที่สองซึ่งเราก็วางตลาดคือเราจับมือกับพันธมิตรคือบริษัทNestle Thailand ออกสินค้าที่เจเล่บวก Nestle นะครับ mm-hmm. แล้วก็ผลิตกำลังกับ 7-Eleven คือ CPO นะครับวางจำหน่ายสินค้าตัวนี้ที่ 7-Eleven นะครับ mm-hmm. แล้วก็วันพฤหัสนี้ก็จะวางสินค้ารสชาติที่3 mm-hmm. เราประสบความสำเร็จในการวางสินค้าไป2รสชาตินะครับ mm-hmm. ก็อีกวัน2วันก็จะเป็นรสชาติที่3 mm-hmm. นะครับอีกตัวนึงซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ของบริษัทก็คือว่าบริษัทศรีนาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนเป็นบริษัทเดียวนะครับที่ออกผลิตภัณฑ์สแน็คโลตัสผสมใบกัญชานะครับซึ่งวางตลาดเมื่อประมาณปลายไตรมาส4หรือประมาณปลายธันวาคมนะครับในเดือนนี้ก็จะเนื่องจากการออกสินค้าตัวนี้นะครับได้รับผลการตอบรับค่อนข้างดีจากกลุ่มเป้าหมายและคนอยากทดลองนะครับ mm-hmm. ในเดือนนี้เราก็เริ่มวางจำหน่ายในเซเว่นเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะวางตัวนึงคือโลตัสนะครับผสมเมล็ดกัญชงหรือเฮมซีดนะครับก็สินค้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวสำคัญในอนาคตขณะเดียวกันณขณะนี้ในประเทศไทยผลิตภัณฑ์สินค้าคอนซูเมอร์โปรดักต์ที่ได้รับเครื่องหมายอย.ถูกต้องตามพรบ.อาหารและยาก็มีสินค้าบริษัทของศรีนานาพรบริษัทเดียวที่วางจำหน่ายในตลาดนะครับ mm-hmm. แล้วองค์ประกอบกับในไตรมาสที่4เนี่ยเราทำการตลาดค่อนข้างที่จะครบวงจรตั้งแต่ทำออฟไลน์คือโฆษณาโทรทัศน์ออนไลน์นะครับ mm-hmm. แล้วก็ทำเรื่องดิสเพลย์เรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับในไตรมาส4เราค่อนข้างใช้งบในสื่อสารการตลาดค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับทำให้ผลประกอบการในไตรมาส4ดูมีแนวโน้มค่อนข้างดีก็ขออนุญาตยังพูดตัวเลขไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ออกงบไตรมาส4นะครับก็ถามว่าผลการตอบรับที่ดีจาก1ช่วงพีคซีซั่นสินค้าใหม่งบการตลาดแล้วก็การบุกแคมเปญต่างๆองค์ประกอบหลายอย่างก็ไตรมาส4เนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับแนวโน้มมันออกมาค่อนข้างที่จะดีนะครับผมคิดว่านักลงทุนหลายท่านหรือ EVI หลายท่านเนี่ยเวลาจะดูว่าสินค้าเราขายดีไม่ดีผมว่าไปเดินในคอน sumer ร้านนี่ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านโมเดิร์นเทรดก็จะเห็นแล้วถามร้านค้าได้ว่าสินค้าเราค่อนข้างที่จะขายดีคือลงพื้นที่ตรวจสอบเลยใช่นะครับโอเคคุณแล้วมันก็ส่งผลให้เรามีสต็อกในการเก็บสินค้าน้อยลงจากเคยเก็บนะครับตอนนี้เราก็ต้องเร่งการผลิตให้มากขึ้นนะครับครับนี่เรียนถามฮะว่าในส่วนของผลประกอบการของปี64ที่ผ่านมานี่ทางคณะกรรมการเรามีนัดหมายประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติกันประมาณสักช่วงไหนครับประมาณสักปลายเดือนนะประมาณสัก20กว่าเนี่ยนะครับน่าทางเลขาบอร์ดน่าจะเริ่มสเกดูออกมาแล้วคิดว่าประมาณสัก20ต้นเนี่ยนะครับน่าจะประชุมต้นกุมภาพันธ์นะฮะโอเคทีนี้ดูจากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์หลายสำนักเนี่ยแน่นอนฮะหลายเสียงมองว่าS&P เองจะทำกำไรสูงสุดเป็นประวัติการนะฮะหรือว่าทำเซตินิวไฮนั้นเนี่ยคำถามคือไตรมาส1ของปีนี้นะฮะเพราะไตรมาส4นี่ดูจากการคาดการณ์แล้วน่าจะดีมากๆนั่นแหละไตรมาส1จะมีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมให้เกิดการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องไหมครับคืออย่างที่ผมเรียนชี้แจงว่าเราออกสินค้าใหม่ในไตรมาส4โดยเฉพาะช่วงปลายพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคมนะครับโดยธรรมชาติของสินค้า consumer product พอช่วง high season คือไตรมาส4ไตรมาส1ก็จะซอฟลงมานิดหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากเรามองแล้วว่ารัฐบาลจะมีมาตรการต่างๆออกมากระตุ้นประกอบกับสินค้าใหม่ที่ระวางตลาดในปลายไตรมาส4เนี่ยมันก็จะได้ช่วงไปลายนะครับยกตัวอย่างในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายเราสูงกว่าเป้าที่เราตั้งไว้นะครับผมให้ตัวเลขสมมุติผมยกตัวอย่างผมให้ตั้งเป้าให้ฝ่ายขายผมไป100บาทนะครับปรากฏปิดเป้าเดือนมกราคมออกมาเนี่ยเราก็เกินเป้าจากที่เราให้ฝ่ายขายไปมันเป็นการส่งผลคือสินค้า consumer product เนี่ยมันจะดีอยู่อย่างคือว่าผู้บริโภคได้ทดลอง
ได้ทดลองได้ลิ้มรสแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าชอบแล้วก็เบเนฟิตนั้นตามมาจริงๆเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วคอน sumer ก็จะค่อนข้างจะ follow ในการซื้อหรือมีการซื้อซ้ำบ่อยๆนะครับก็มาจากผลจากการออกสินค้าใหม่เราหลายตัวในไตรมาส4แล้วในไตรมาส1ปีนี้เนี่ยแผนการตลาดของเราเนี่ยเราก็มีวางแผนการตลาดที่ออกสินค้าอีกหลายตัวโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับกัญชงกัญชานะครับ ผมเคยพูดในออฟเดย์ไปแล้วว่าเราเนี่ยเป็นผู้นำทางการตลาดทั้งสแน็คนะครับและเบเวอเรจโดยเฉพาะเยลลี่เรามีแผนว่าการวางเยลลี่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งผสมกับเกี่ยวกับกัญชงกัญชาจะวางตลาดในปลายไตรมาส1หรือต้นไตรมาส2นี้นะครับก็จะเป็นเรือธงตัวหนึ่งที่เราคิดว่าฉะนั้นเนี่ยเรามองแนวโน้มนะว่าไตรมาส1เนี่ยเราอาจจะดีกว่าไตรมาส4ก็เป็นไปได้นะครับก็เพราะว่าสินค้าไปหลายๆตัวนะครับแล้วประกอบกับตัวเจเล่ผสมเนสทีเราออกไป2รสชาติเมื่อปลายปีแล้วเดือนนี้เราออกรสชาติหนึ่งนะครับเป็นการจับมือกับพันธมิตรของเนสเล่ซึ่งได้รับผลการตอบรับที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับนะครับครับอย่างนี้ก็เท่ากับว่าโอเคชัดเจนนะว่าไตรมาส4เนี่ยถือว่าเป็นไฮของปีทุกปีแต่ว่าปีนี้ไตรมาสแรกปกติจะโลหน่อยแต่ต่ำลงมาหน่อยแต่ดูแล้วด้วยสถานการณ์อย่างที่คุณวิโรจน์บอกไว้เนี่ยแสดงว่าไตรมาส1จะไปต่อในแง่ของการเติบโตต่อเนื่องถูกป่ะฮะคือเราวางแผนไว้เพื่อจะให้มันเติบโตมากกว่าไตรมาส4อันนี้คือสิ่งที่เราวางแผนไว้นะครับเพราะเรารู้ว่ามาตรการของรัฐบาลก็จะออกมากระตุ้นกลุ่มรากหญ้าสินค้าเราก็คือ5บาท10บาท15บาท20บาทเป็นอะไรที่รากหญ้าจับได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มวางแผนในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ออกสินค้าที่ยังไม่มีใครมีในตลาดเช่นธุรกิจเกี่ยวกับการทงกัญชามันก็จะเป็นพรีเมียมแมสในอนาคตที่จะทำให้ธุรกิจของบริษัทมีมาร์จิ้นที่ดีขึ้นครับครับทีนี้ดูในส่วนของการขยับขยายไปในต่างประเทศคุณวิโรจน์ครับวางเป้าหมายนะครับผลการดำเนินงานจากหน่วยธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นสัดส่วนสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของผลประกอบการของศรีนานาพรในปีนี้ครับคือณปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนของเอาผมยกประเทศเวียดนามเป็นตัวอย่างหรือ CLV เนี่ยธุรกิจของต่างประเทศประมาณเป็นสัดส่วนแค่ 10% ของยอดของศรีนานาพรนะครับแต่ว่าในอนาคตผมคิดว่าตลาดต่างประเทศน่าจะมีสัดส่วนเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้เรามีแผนการลงทุนที่ประเทศเวียดนามตอนนี้เรามีโรงงานอยู่แล้วที่เขมรนะครับแล้วก็เรากำลังก่อสร้างโรงงานที่ประเทศเวียดนามอยู่นะครับน่าจะเสร็จประมาณปลายไตรมาส2เราจะ commercial run ออกมาเป็นสินค้าได้ในประมาณไตรมาส3นะครับประเทศเวียดนามเนี่ยมีศักยภาพค่อนข้างดีในอนาคตนะครับประชากรก็ร้อยล้านคนนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงวัยคนทำงานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผู้บริโภคในตลาดเวียดนามเนี่ยก็รู้จักสินค้าเจเล่เบนโตโลตัสบีเราอยู่ในตลาดเวียดนามมาผมว่าเกิน10ปีแล้วเราใช้โมเดลเป็นเอ็กซ์พอร์ตไปให้ดิสทริบิวเตอร์ที่ประเทศเวียดนามในการดิสทริบิวสินค้านะครับการที่เราไปตั้งโรงงานเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราก็นึกยังไงไปตั้งเรามีฐานธุรกิจเรามีคอคอนซูเมอร์ที่อยู่แล้วการไปตั้งโรงงานที่ตลาดเวียดนามเนี่ยเป็นการยกระดับเป็นการสเต็ปที่จะก้าวกระโดดของเรานะครับเพราะว่าในอนาคตสัดส่วนยอดขายมันตอนนี้ 10% ผมคิดว่าหลังจากเราตั้งโรงงานเสร็จcapacity ของโรงงานเฟส1เฟส2เนี่ยรวมกันไงมีถ้าสมมุติ full capacity ก็ประมาณ 2,000 กว่าล้านนะครับเฟส1ก็จะเสร็จประมาณไตรมาส2แล้วก็อีก6เดือนก็จะเป็น 2.1 แล้วก็ 2.2 พอรวมกันจากนับจากวันนี้ไปประมาณสักปีครึ่งถ้าเราใช้ capacity เต็มที่ 100% เราก็สามารถที่จะสร้างโรงงานขยายกำลังการผลิตได้อีกฉะนั้นเนี่ยยอดขายของตลาดเวียดนามเนี่ยในอนาคตก็ผมคิดว่าน่าจะมีสัดส่วนที่มากขึ้นขณะเดียวกันในอนาคตเนื่องจากเวียดนามเนี่ยมี raw material ที่ค่อนข้างที่จะถูกกว่าประเทศไทยเช่นเป็นโตเราใช้ปลาจากแถวนั้นได้ฉะนั้นในอนาคตตลาดเวียดนามจะเป็นฐานในการส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก
ของจีนก่อนนะครับเอาละเบื้องต้นไปตั้งฐานผลิตในเวียดนามก็แน่นอนฮะในแง่ของยอดขายก็จะถูกกระตุ้นขึ้นมาได้ในแง่ของต้นทุนเมื่อกี้แตะมาในเรื่องของยกตัวอย่างเบนโตะกรณีของต้นทุนเรื่องปลาเนี่ยนะฮะที่ว่าจะถูกลงนั่นเองจะทำให้อัตรากำไรหรือว่ามาร์จิ้นมันดีขึ้นด้วยมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมครับที่จะเข้ามาช่วยเร่งอัตรากำไรของสีนานาพรได้ในช่วงต่อจากนี้ก็อย่างถ้าสมมุติเป็นตลาดเวียดนามนะครับอันที่หนึ่งนะต้นทุนของรอแมทพวกแป้งปลาแม้กระทั่งแพคเกจจิ้งทุกสิ่งอย่างถูกกว่าประเทศไทยอันที่สองทุกวันนี้เราส่งสินค้าจากเมืองไทยไปที่เวียดนามเป็น finish product นะครับณวันที่เราตั้งโรงงานเสร็จค่าโลจิสติกส์คอสต์ตรงนี้มันก็จะหายไปฉะนั้นมาร์จิ้นตรงนั้นก็จะดีขึ้นในขาดเดียวกันยอดขายของตรงนั้นก็จะเพิ่มขึ้นฉะนั้นมาร์จิ้นของตรงนั้นจะมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันในประเทศไทยเนี่ยเมื่อกี้ผมแตะนิดนึงว่าเราเริ่มที่จะมองภาพรวมของตลาดได้แม่นยำขึ้นตอนนี้เราเริ่มจะออกสินค้าที่เป็นผมใช้คำว่า premium mass นะครับผมยกตัวอย่างเราเคยขายเบนโต205บาท210บาท220บาทมาหลายปีนะครับณขณะนี้ใน Modern Trade Convenience Store เนี่ยเราออกเบนโตไซส์30บาทปรากฏว่ามีสัดส่วนเกือบ 20% ของยอดขายนะครับไซส์30บาทตอนนี้เราไปทดลองที่7ก่อนนะครับณวันนี้เนี่ยเรากดปุ่มขยายไป Modern Trade ทุกแหล่งที่เป็น Convenience Store หมดนะครับครับสินค้าตัวนี้เนี่ยจะทำให้มาร์จิ้นบริษัทค่อนข้างดีแม้กระทั่งเจเล่บิวตี้นะครับเราขาย10บาทมาประมาณ10กว่าปีแล้ววันนึงเราตัดสินใจออกไซส์15บาทก็ทดลองตลาดวันนี้ไซส์15บาทก็เป็นอันดับ2ของธุรกิจเหมือนกันนะครับสินค้าพวกนี้จะในอนาคตพอไซซิ่งมันใหญ่ขึ้นชั้งมันใหญ่ขึ้นมาร์จิ้นของธุรกิจมันก็จะดีขึ้นนะครับคือตอนนี้สตรัทจี้ของเรามี2 อย่างคือว่าอันที่1เราออกสินค้าที่เป็นพรีเมียมแมสพรีเมียมแมสคือจะทำให้มาร์จิ้นเราดีขึ้นขายสินค้าที่มีเขาเรียกไพรซิ่งที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ออกไซซิ่งซึ่งเหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละชาแนลก็จะทำให้มาร์จิ้นเราดีขึ้นในอนาคตเราก็มีวางแผนที่เราจะเปิดบริษัทใหม่นะครับเพื่อจะทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมอาหารเราใช้คำว่าศรีนาพรฟู้ดอินโนเวชั่นนะครับก็จะออกสินค้าที่ค่อนข้างราคาที่จะสูงขึ้นมากว่าปัจจุบันนิดนึงอาจจะขายที่40บาท50บาทบริโภคแล้วเห็นผลแน่ๆแล้วก็ทำให้มาร์จิ้นเราดีขึ้นนะครับนั่นเป็นกลยุทธ์ 2-3 ข้อที่เราคิดว่าการจะทำให้ธุรกิจทั้งยอดขายคือ above the line และ below the line คือว่ามาร์จิ้นเนี่ยค่อนข้างเนี่ยขยับเติบโตขึ้นได้ดีขึ้นครับครับคุณวิโรจน์ทิ้งท้ายสั้นๆนิดเดียวนะฮะเวลาเราจะหมดแล้วตั้งเป้าปีนี้ในส่วนของการดำเนินการฮะในแง่รายได้และกำไรจะเติบโตอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่เราผมให้เป้ากับฝ่ายขายผมไปตอนนี้ขั้นต่ำ 15% นะครับถ้าเขาแตะถึง 20% เราก็จะเขาเรียกว่าแฮปปี้มากแต่ตอนนี้เราดูฐานการธุรกิจอย่างยกตัวอย่างเป้าที่เมื่อกี้ผมบอกไว้ว่าเดือนมกราคมเนี่ย เราตั้งเป้าเดือนมกราคมสูงกว่าของปีที่แล้ว 15% ปรากฏทีมฝ่ายขายเราสามารถทำยอดขายเกินเป้าที่เราตั้งไว้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีว่ามกราเราก็ขายเกินเป้าแล้วแล้วผมคิดว่า 15% เนี่ยมันก็น่าจะเหมาะสมสำหรับธุรกิจที่เราเป็นผู้นำทางการตลาดนะครับก็ผมคิดว่าเราคงวิ่งอยู่ประมาณ 15-20% นะครับครับแล้วมาร์จิ้นปีนี้จะกว้างขึ้นด้วยไหมครับคุณวิโรจน์มาร์จิ้นเราผมคิดว่าจะขยับขึ้นอีกหลายพอยต์มากๆนะครับเนื่องจากผมดูสัดส่วนของยอดขายในแง่ของไซซิ่งที่ใหญ่ขึ้นนะครับสินค้ายกตัวอย่างเจเล่ชิวี่นะครับตอนนี้เป็นสินค้าที่ขายดีมากเราขายเจเล่150กรัม10 บาทแล้วขายเจเล่ชูยี่ตอนนี้18กรัมก็24บาทก็มาร์จิ้นเราค่อนข้างดีพอสมควรครับครับครับฉะนั้นมาร์จิ้นเราค่อนข้างใช้คำว่าดีพอสมควรเลยครับคุณวิโรจน์วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิโรจน์วัชิระเดชกุลนะครับจากทาง SNNP คุณสุภชัยข้อมูลเป็นอย่างไรฮะก็ถือว่าน่าสนใจฮะไตรมาส4ส่งสัญญาณมาชัดเจนแล้วไตรมาส1จะดีกว่าไตรมาส4มีโอกาสนะมีโอกาสได้เห็นนะครับปีนี้ตั้งเป้ารายได้เติบโตขั้นต่ำ 15% นะฮะพร้อมกับมาร์จิ้นที่จะขยายตัวออกกว้างขึ้นด้วยพักสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่3ของรายการข่าวหุ้นครับ
มาในช่วงที่3ของรายการข่าวหุ้นค่ำคืนนี้นะครับคุณสุภชัยฮะครับวันนี้ก็มีข่าวดีของทางบริษัท Civil Engineering จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น Civil ครับกรณีการจรดปากกาเซ็นรับงานอย่างเป็นทางการในส่วนของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82นะฮะนั่นเองก็คือในส่วนของทางยกระดับพระราม2คุณสุภชัยฮะที่จะเชื่อมต่อจากทางด่วนดาวคะนองเนี่ยยาวนะฮะไปจนถึงแยกวังมะนาวที่จะเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดเพชรบุรีเลี้ยวขวาขึ้นไปทางจังหวัดราชบุรีนะครับอันนี้ก็ได้ไป1ช่วงนะฮะเป็นช่วงที่8หรือว่าตอนที่8มูลค่างานก่อสร้างตรงนี้อยู่ที่ 1,910 ล้านบาทนะครับระยะเวลาการก่อสร้าง 1,080 วันนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่จะช่วยเติมนะฮะในส่วนของแบ็คล็อกหรือว่ามูลค่างานในมือรอรับรู้รายได้ให้กับทางซีวิลอีกมานะฮะถึงเกือบประมาณ 2,000 ล้านบาทก็จะทยอยรับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปีเสร็จครับทีนี้ผมไปเห็นเป็นบทวิเคราะห์ย่อมๆนะฮะที่เรียกกันว่าไอเดียคอลของทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยวันนี้เขาก็เขียนไว้น่าสนใจนะฮะสำหรับในส่วนของหุ้นซีวิลนะฮะโดยราคาหุ้นที่ขึ้นมาจาก IPO แค่ 5% เนี่ยบัวหลวงเขาระบุว่าเป็นโอกาสทองในการซื้อหุ้นโอกาสทองนะฮะเพราะว่าขึ้นมาแค่ 5% เมื่อเทียบกับราคา IPO นั่นเองนะครับได้ระบุต่อไปถึง4ประเด็นสนับสนุนหลักๆนะฮะก็จะแบ่งเป็นข้อที่1เนี่ยมั่นใจในเรื่องของตัว gross profit ก็คือกำไรขั้นต้นนะฮะที่จะสามารถรักษาระดับเลข2หลักได้นะครับซึ่งก็จะถือว่าโดดเด่นกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มทั้งนี้เองเป็นผลสืบเนื่องมาจากกลยุทธ์การที่มีโรงงานผลิตนะฮะวัสดุของตัวเองรวมถึงการนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีมาใช้ในการก่อสร้างมากขึ้นก็ส่งผลทำให้เกิดการลดต้นทุนรวมถึงลดความเสี่ยงในเรื่องของแรงงานด้วยนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะฮะก็คือในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่าหุ้นรับเหมาก่อสร้างอื่นๆประเด็นที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของแบ็คล็อกนะฮะซึ่งถ้าสำรวจดูตัวเลขในปัจจุบันบัวหลวงก็ระบุว่าสามารถที่จะรักษาฐานรายได้ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะไปได้อีก 2-3 ปีนะพูดให้ง่ายก็คืองานในมือรอรับรู้รายได้ที่มีอยู่เนี่ยมันเพียงพอบนสมมติฐานว่าไม่มีงานใหม่เข้ามาเติมเลยนะก็ยังเพียงพอที่จะทำให้รายได้เนี่ยมันไม่น้อยลงไปกว่าเดิมตลอดช่วง 2-3 ปีนี้นะฮะแต่ก็มีการระบุเอาไว้เช่นกันนะครับว่าในส่วนของซีวิลเองเนี่ยคงจะไม่ได้มีงานนะฮะอยู่เพียงเท่านี้ก็ยังจะมีงานขนาดใหญ่นะฮะที่จะทยอยเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าหลังจากที่มีการทำ IPO ระดมทุนมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพแล้วก็ความพร้อมนะฮะทั้งในแง่ของเงินทุนและเครื่องจักรให้เข้าไปรับงานโครงการขนาดใหญ่ได้มากขึ้น3เนี่ยเป็นเรื่องของ potential upside คุณสุภชัยฮะซึ่งบัวหลวงเนี่ยเขาก็มองกรณีที่มี BTS นะครับกับ Gulf แต่ตรงนี้เนี่ยต้องย้ำว่าเป็นGulf นะที่ไม่ใช่ Gulf ในตลาดเป็นในส่วนของบริษัท Gulf International Investment นะฮะหรือว่าบริษัทส่วนตัวนะของผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Gulf Energy Development ที่เข้ามาร่วมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ในตัวของ Civil Engineering ด้วยนะฮะpotential upside ที่พูดถึงเนี่ยฮะก็คือโอกาสที่จะไปได้รับงานก่อสร้างนะฮะโครงการโครงสร้างพื้นฐานของทั้ง2บริษัทนี้แต่ตรงนี้ก็ยังไม่มีการระบุนะครับว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่แล้วจะเป็นโครงการอะไรแต่เอาเป็นว่า2กลุ่มธุรกิจเนี้ยทั้ง Gulf ก็ดี BTS ก็ดีนะฮะเป็นกลุ่มกิจการขนาดใหญ่มากคือมา4เนี่ยนะครับก็คือโอกาสจากการเติบโตนะฮะที่มีอยู่สูงมากนั่นเองส่งผลทำให้บัวหลวงก็มองซีวิลนะครับว่าไม่ใช่เป็นแค่หุ้นรับเหมาแต่เป็นซุปเปอร์โกรสสต็อกคุณสุภชัยฮะระบุไว้ชัดเจนเลยว่าควรค่าแก่การให้พรีเมียมแวลูเอชั่นจากกลุ่มพรีเมียมแวลูเอชั่นคืออะไรพรีเมียมแวลูเอชั่นนั่นก็คือในแง่ของราคาที่สมควรจะสูงกว่าอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับก็ย้อนไปถึงตัวที่เราพูดถึงว่าอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่าในกลุ่มเดียวกันนั่นเองนะครับนะฮะฉะนั้นมันก็จะไปสะท้อนออกที่ค่า PE ก็ดีค่า PBB ก็ดีพวกค่าต่างๆที่มันเป็นการสะท้อนถึงพรีเมียมของราคาหุ้นบนกระดานกับมูลค่า
ที่แท้จริงนะเขามองว่าตรงนี้ควรจะให้ valuation กับ civil ที่สูงกว่าหุ้นอื่นๆซึ่งถ้าหุ้นอื่นๆที่เรากำลังพูดถึงกันเนี่ยในกลุ่มเดียวกันก็จะมีหุ้นอย่างชอการช่างซิโนไทยยูนิคิวนะฮะนวรัตน์พัฒนาการ ITD ต่างๆเหล่านั้นซึ่งความแตกต่างเนี่ยก็ต้องบอกว่าซีวิลเองมีเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะและเครื่องจักรที่ทันสมัยสำคัญคือมีโรงผลิตวัสดุเป็นของตัวเองด้วยก็จะมีความได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนนะฮะก็ส่งผลทำให้อัตรากำไรนั้นสูงกว่าทีนี้ไปขยายความเพิ่มเติมกันสักหน่อยนะครับกรณีที่ว่ามี BTS กับ Gulf มาถือหุ้นด้วยเนี่ยสำรวจดูผู้ถือหุ้นใหญ่10อันดับแรกนะฮะหลังจากที่ IPO เข้าตลาดมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าในส่วนของ BTS กับ Gulf International Investment นะครับถือหุ้นรวมกันอยู่เนี่ยสัดส่วนที่ประมาณสัก 5.7% 40ล้านหุ้นฮะจากจำนวนหุ้นทั้งหมดอยู่ในอันดับที่3และ4ใช่นะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าในแง่ของโอกาสอย่างที่คุณมาพูดถึงเมื่อสักครู่แล้วก็ทางที่นักวิเคราะห์ที่มีการประเมินกันไว้อย่างบูรหลวงที่ก็บอกว่ามีโอกาสเพราะว่าอย่าลืมนะ BTS ยังมีโครงการอื่นๆที่รอประมูลอีกเยอะนะโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบรางอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นและตอนนี้ก็มีงานหลายๆงานที่ BTS กำลังทำอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ potential upside ที่ว่าเนี่ยคุณสุภชัยว่าเอ๊ะแบบนี้ก็มีโอกาสนะซีวิลอาจจะได้ไปรับงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ถ้าเป็นกรณีของ Gulf เนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นจุดเชื่อมโยงนะฮะเนื่องจากว่าการเข้ามาถือหุ้นเนี่ยเป็นบริษัทส่วนตัวไม่ใช่บริษัทที่เป็นมหาชนจำกัด อยู่ในตลาดหุ้นแต่กรณีของ BTS นี่น่าสนใจคุณสุภชัยคือลักษณะเนี้ยหากว่าจะมีการเปิดประมูลงานนะฮะรับเหมาก่อสร้างคือ BTS จะเป็นผู้ว่าจ้างนะซีวิลก็เข้าไปบิดงานตามปกติทั่วไปนะแน่นอนทาง BTS เองเขาก็ต้องหาออฟเฟอร์หรือว่าข้อเสนอที่มันดีที่สุดกับบริษัทเพราะก็มีผู้ถือหุ้นนะฮะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมอยู่ด้วยแต่ทีนี้การพิจารณาเนี่ยโดยหลักการนี้ผมว่าซีวิลจะมีความได้เปรียบนะฮะเพราะไม่เพียงแต่การเสนอราคาที่ดีที่สุดสำหรับ BTS นะสิ่งที่ BTS ต้องคำนึงถึงด้วยนั่นคือส่วนได้ส่วนเสียที่ตัวเองมีร่วมอยู่ในซีวิลนั่นเองก็หมายถึงว่าเวลาไปประมูลซีวิลก็ไปพร้อมกับเจ้าอื่นๆนะฮะราคาเสนอออกมาสมมติว่าเท่ากันแบบนี้ซีวิลจะได้เปรียบเพราะมันต้องมาคิดมูลค่านะฮะที่มันจะสะท้อนกลับไปที่ตัวของ BTS จากการถือหุ้นซีวิลด้วยตรงนี้คือข้อได้เปรียบที่1หรืออาจจะเป็นกรณีว่าซีวิลเสนอราคาเข้ามาสูงกว่าเจ้าอื่นๆแต่หากกลบกันแล้ว BTS บอกจ้างซีวิลยังคุ้มกว่าเพราะถือหุ้นอยู่ในซีวิล20ล้านหุ้นใช่นะฮะอันนี้เพราะฉะนั้นก็โอกาสสูงสำหรับงานนั่นเองนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นจุดที่มีความโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจเป็นพิเศษคุณสุภชัยฮะ IPO เขา4.60 บาทนะครับเข้ามาเทรดวันแรก27มกราคมราคาปิดปรับตัวลดลงไป10สตางค์อยู่ที่4.50 บาทวันที่28นะครับคือวันถัดมาก็เสมอตัวที่4.50 บาทแต่พอมาในวันที่31มกราคมครับราคากลับขึ้นมายืนได้ที่ระดับเดียวกับ IPO แล้วก็เมื่อวานนี้1กุมภาพันธ์ขึ้นมายืนเหนือ IPO ละที่4.82 บาทวันนี้ล่าสุด2กุมภาพันธ์ปิดที่5.20 บาทคำถามแน่นอนฮะว่ามันจะไปต่อหรือเปล่านะครับจะไปต่อหรือไม่ไปต่อก็ต้องไปดูในแง่ของราคาที่นักวิเคราะห์ให้ไว้น่าสนใจเลยใช่ไหมคุณวะครับก็ต้องบอกว่าตัวของซีวิลเองฮะทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับให้ราคาเป้าหมายไว้นะครับ7.70 บาทด้วยกันถ้าดูจากราคาอัพไซด์นะฮะจากราคาที่ปิดณวันนี้นะครับ5 บาทนะครับอัพไซด์ 54% ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากเป้านี่ก็ต้องบอกว่าใช้คำว่าเป้าสูงริ้วเลยนะเมื่อเทียบกับราคาในปัจจุบันนั่นเองนะครับเอาละครับทั้งในเชิงของเซนติเมนต์การที่กลับมายืนเหนือ IPO ได้แล้วก็ขณะนี้เองหุ้นรับเหมาก็คึกคักเฮฮาอยู่กับนี่แหละครับการประมูลโครงการใหญ่ๆที่ก็มีการทยอยลงนามในสัญญากันมาตามลำดับถือว่าเซนติเมนต์ดีทั้งในแง่ของอุตสาหกรรมแล้วก็ดีทั้งในแง่ของราคาหุ้นที่ขึ้นมายืนเหนือ IPO ได้กอบกับราคาเป้าหมายที่สูงเลี้ยวขนาดนี้แน่นอนฮะ Civil Engineeringเป็นหนึ่งในหุ้นที่ต้องจับตามองนะครับอย่าลืมเลยนะฮะสำหรับตัวนี้มาใหม่ด้วยนะครับต่อเนื่องไปดูอีกหนึ่งหุ้นครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือ
ในส่วนของหุ้น BAM หรือว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนเห็นว่าทิศทางราคาก็เริ่มกลับมามีสีสันอีกครั้งหนึ่งใช่ครับก็ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยบวกไปประมาณสักเกือบ 3% นะสำหรับตัวของ BAM หรือว่าแบมนั่นเองนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นได้ชัดว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาของหุ้นแบมเนี่ยบวกขึ้นมาถึง 6% ด้วยกันก็เท่ากับว่าตอนนี้เริ่มมาเรื่อยๆนะครับโอเคในช่วงสัก 4-5 วันทำการที่ผ่านมาก็อาจจะเล่นประเด็นกับเรื่องของกรณีของแบงก์ชาติจะมาเรื่องของการผ่อนคลายในแง่ของการจัดตั้งAMC ที่ธนาคารร่วมกับพวก AMC ต่างๆนะฮะสามารถที่ตัวนั้นก็เป็นเซนติเมนต์เชิงบวกมาก่อนแล้วแต่ว่าอื่นๆเนี่ยราคาพอในแง่ของราคาเนี่ยขึ้นมาแต่ว่าไม่ยอมหยุดไงครับแม้ว่าประเด็นนั้นอาจจะซึมซับไปแล้วแต่ว่าราคายังมาต่อเนื่องอย่างวันนี้เห็นได้ชัดอย่างที่บอกฮะ 3% กว่าๆก็เลยดูเอ๊ะตรงนี้ไปต่อได้หรือเปล่านะสำหรับแบมนะครับก็เรื่องนี้ก็มีการไปสอบถามทางผู้บริหารเหมือนกันว่าเอ๊ะไอ้อย่างเงี้ยมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับแบมในปีนี้หรือเปล่านะเอาปีที่แล้วโอเคในเรื่องของผลประกอบการก็ว่ากันไปเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีแต่ในแง่ของปีนี้เนี่ยน่าสนใจบอกว่าแบมเองฮะมีเป้าหมายอันดับแรกเลยฮะจะมีการเข้าไปซื้อหนี้นะครับจากสถาบันการเงินประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาทด้วยกันนะครับก็คิดเป็นประมาณสัก1ใน4อันนี้ประมาณการโดยคุณบัณฑิตอนันตมงคลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแบมนะครับบอกว่าประมาณ 12,000 กว่าล้านบาทซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงของประมาณสักครึ่งปีหลังของปีนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะครับอันที่2นะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการเนี่ยฮะกำลังมีการเจรจากับ2ธนาคารพาณิชย์นะครับเพื่อมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่เป็น AMC นะครับเพื่อบริหารจัดการหนี้เสียนะครับก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไม่เกินไตรมาส2ของปีนี้นะอันนี้ก็มี2ประเด็นที่ผมว่าเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็มีความคืบหน้านะครับโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการหนี้และซื้อหนี้เข้ามาเพิ่มเติมนั่นเองนะครับก็เป็นประเด็นเชิงบวกนะฮะที่เข้ามาสนับสนุนเบื้องต้นเลยคือในเชิงเซนติเมนต์นะฮะแล้วก็ในระยะถัดไปจะเป็นเรื่องของฟันดัมเบลทีนี้ถ้าพูดถึงฟันดัมเบลหรือว่าพื้นฐานเนี่ยคุณสุภชัยย้อนหลังกลับไปในช่วงปี2564ที่ผ่านมาแน่นอนฮะแบมเนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะฮะโดยเฉพาะที่ว่าแบมเองเนี่ยเขามีสินทรัพย์นะฮะหรือทรัพย์สินที่รอการจำหน่ายนะที่มาจากการซื้อ NPA เนี่ยนะอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ปีที่แล้วคุณสมชายมันมีประเด็นปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งนั่นคือการปิดทำการของสำนักงานบังคับคดีในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดที่ถูกควบคุมนะฮะนั่นเองก็เลยทำให้การขายหนี้นะฮะหรือว่าการขายทรัพย์สินเหล่านี้เนี่ยมันไม่คล่องตัวเหมือนกับในอดีตนะฮะมันก็เกิดภาวะชะงักงันในแง่ของการบันทึกรับรู้รายได้ตามมาในปีนี้นะฮะสถานการณ์กลับมาเป็นปกติมากขึ้นสำนักงานบังคับคดีในจังหวัดต่างๆในพื้นที่ต่างๆก็กลับมาดำเนินการตามปกติแล้วตรงนี้ฮะน่าสนใจเราก็หยิบยกเอาตัวเลขนะฮะในส่วนของทรัพย์สินรอการขายที่เป็น NPA ต่างๆเนี่ยณสิ้นงวด9เดือนของปี64ที่ผ่านมาครับมูลค่านั้นอยู่ที่ 29,458 ล้านบาทหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่อยู่อาศัยคุณสุภชัยฮะ 15,361 ล้านบาทรองลงมาก็จะเป็นพวกอาคารพาณิชย์ต่างๆ 7,000 กว่าล้านแล้วก็จะมีที่ดินเปล่า 5,600 กว่าล้านบาทนะครับแต่ละพื้นที่ก็จะแบ่งเป็นนะฮะในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 41% นะฮะภาคกลางภาคตะวันออก 23%ตะวันออกเฉียงเหนือ 11% ภาคใต้ 13% แล้วก็ภาคเหนือ 10% ครับถามว่าการแบ่งพื้นที่ตรงนี้ให้เห็นสัดส่วนสำคัญอย่างไรนะฮะเพื่อที่จะให้ดูว่าเอ๊ะไอปีที่แล้วที่มันมีบางพื้นที่ถูกปิดนะฮะไปเนี่ยในส่วนของสำนักงานบังคับคดีมันอยู่ในจังหวัดไหนในพื้นที่ใดกันบ้างถ้าดูจากสัดส่วนที่คุณพาอธิบายน่าสนใจฮะกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยที่โดนเลยฮะพื้นที่สีแดงแจ๋เลยนะตอนนั้นคงจำกันได้ปิดหมดเลยครับแล้วก็ฝั่งตะวันออกนะฮะที่อยู่ประมาณสัก 23% นะฮะภาคกลางกับภาคตะวันออกเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนใหญ่นะก็โดนล็อกดาวน์เหมือนกันปิดเหมือนกันนะฮะก็เลยทำให้นะฮะอย่างที่ไปที่มาว่าเอ๊ะทำไมในช่วงที่ผ่านมามันขายสินทรัพย์ไม่ได้เพราะสำนักงานบังคับคดีเปิดไม่ได้ไงตอนนั้นนั่นเองนะครับเอาละครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นนะถ้าเทียบกันในอุตสาหกรรมใกล้เคียงผมต้องใช้คำว่าใกล้เคียงคุณสุภชัยฮะเนื่องจากว่าถ้าตัวเทียบเนี่ยในตลาดก็จะมีหุ้นอย่าง JMT หุ้นอย่างชายโยนะฮะแบมเนี่ยปัจจุบันซื้อขายบน PE ratio ที่ 29.79 เท่าเทียบกับ JMT ที่72เท่าชายโยที่67เท่านะก็ดูแล้วมีส่วนต่างที่สำคัญคแต่ก็ต้องอย่าลืมว่า JMT เองเนี่ยเขามีความคาบเกี่ยวกับธุรกิจด้านเทคโนโลยีด้วย
แล้วก็เขามีเรียกว่าระบบนิเวศทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยหนี้ที่เจมส์ทีกับชโยบริหารนะฮะเป็นหนี้ที่จะให้ส่วนต่างนะฮะกับบริษัทบริหารสินทรัพย์อย่างเจมส์ทีและชโยเนี่ยมากกว่ากรณีของแบมแบมเนี่ยเขาจะเป็นหนี้ที่มีหลักประกันไงคุณสุภชัยพอมีหลักประกันความเสี่ยงมันต่ำกว่าความเสี่ยงต่ำกว่าแน่นอนมาร์จิ้นมันก็จะแคบลงนะฮะแต่เจมส์ทีกับชโยเนี่ยเขาเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันซึ่งเป็นส่วนใหญ่ใช่ฉะนั้นในแง่ของตัวส่วนต่างนะฮะที่จะได้รับเนี่ยก็คือซื้อหนี้มาแล้วขายออกไปเนี่ยไอ้ส่วนต่างตรงนี้มันจะกว้างกว่าก็คือมาร์จิ้นนั่นเองนะเพราะนั้นก็ต้องเทียบเคียงกันดูให้ดีนั่นเองนะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการข่าวหุ้นค่ำคืนนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งคืนพรุ่งนี้ราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับ